สวัสดีครับท่านรองปูและทีมงานแม่มดกัญชา1เดือนที่ผ่านมานี่ผมลองกินแคนามินเนี่ยเช้า2ก่อนนอน2แล้วก็60 40เช้า5หยดก่อนนอน5หยดผลลัพธ์ออกมาตอนนี้ความเจ็บปวดเกี่ยวกับลิ้นเนี่ยเป็น 0% เลยแต่ก็ต้องประมาณตนเวลาทานก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยก็อย่าถ้าชอบพริกก็อย่าไปใส่เยอะเอาแบบประมาณตนนิดๆหน่อยๆต่อไปก็ผมก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ที่อยากจะได้กัญชามาเพิ่มภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ผมเป็นอยู่ส่วนโรคซึมเศร้าก็ได้อานิสงส์เพราะว่ากินกัญชาแล้วก็เวลาหลับเนี่ยมันก็หลับลึกใช้ชีวิตได้ปกติสุขวันนี้วันจันทร์ที่12เดือนธันวาคม2565รบกวนและอนุเคราะห์เพื่อความต่อเนื่องสร้างภูมิของตัวเองซึ่งใจก็ไม่อยากจะไปฉายแสงไปคีโมอะไรผมรู้สึกว่าคงไปไม่รอดครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่22ที่ขอความอนุเคราะห์จากพี่ชัยแสงบัวงามล้ำ084-072-0202ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมพี่ชัยแสงบัวงามล้ำวันนี้วันที่15เดือนธันวา2565ผมอยากจะเรียนท่านรองปูว่าผมได้รับยากัญชาแล้วและขอบพระคุณท่านรองปูและทีมงานของทุกท่านที่เป็นทีมงานของท่านแม่มดกัญชาก็ขออวยพรให้ทุกท่านร่ำรวยสวยดีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณที่ทำให้ชีวิตผมใช้ชีวิตอย่างค่อนข้างปกติสุขโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งลิ้นขอบพระคุณมากครับ